มันมีเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือจิจิจาว,วาที่ผมจะชอบไปทาบ่อยๆนะครับก็คือการไปเจอคนที่คลั่งแล้วก็คนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคชนิดหนึ่งนะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างหายากนะครับคือโรคเบียวโรคอาการเด็กมอสอกนะครับเป็นโรคที่น่าสนใจมากนะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับเป็นและหายยากนะครับมันจะเกิดขึ้นกับพวกที่อยู่คนเดียวจนเกินไปแล้วก็เป็นโรคของมึงเนี่ย วนรอบตัวเองจนเกินไปซึ่งไอ้สับก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้ผมอ่ะได้มีโอกาสไปพบเจอมากมันจะอยู่ในในกลุ่มที่ที่เป็นคนรักอดีเมะหรือห้องศูนย์รวมผู้คนต่างๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับผมคุณเคยได้ยินผมเล่ากิจกรรมเรื่องห้องอาอูได้ไหมจำจำวีรกรรมห้องอาอูได้ไหมที่ผมได้ไปได้ไปโอโอทเวนตี้ไนท์จำได้ไหมผมก็เข้าไปในห้องอาอูในในไม่ได้เข้าไปมานานละผมก็เข้าไปมันก็จะเป็นกลุ่มคน กำลังจะผ้ากระตูนอ่ะมันจะเฟ้นแบบมันจะเป็นแบบห้องเหมือนคล้ายๆเหมือนห้องฝึกผ้ากร์ตูนเวสุระนายจะไปไหนฉันจะไปกินข้าวระหว่างห้องในห้องผ้ากระตูนอยู่อ่ะแม่งก็จะมีคนแบบเออแกกินข้าวหรือยังช่วงเนี้ยฉันเหนื่อยเหนื่อยอ๋อเหรอฉันน่ะเหนื่อยเหนื่อยเหงามาแล้วแม่งก็ผ้ากระตูนกันอยู่รวมกันอ่ะแล้วมันมีผู้ชายคนหนึ่งปิดไมค์อยู่เว้ยเป็นรูปแบบผู้ชายหันหลังผู้ชายหลังเนี้ยไอ้แหันข้างๆข้างเนี้ยแล้วเป็นผ้าเบอร์เบิร์นอ่ะแล้วแม่งก็ใส่หูฟังเว้ยแบบข้างเบอร์เบ่ร์นแล หน้าเหมือนเพื่อนกูเลยกูจําหูหูฟังอันนั้นได้มันคือหูฟังของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มันไปจีบมาผมก็เลยเปิดไมค์ถามไปเออสวัสดีครับคุณทันจิเมะครับคุณใช่เพื่อนผมหรือเปล่าแล้วเขาก็ขีแล้วเขาก็แบบเ,เปิดไมค์กลับมาแล้วประมาณแบบออเราไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มผมก็เลยบอกว่าเอ,อ้ยฉันไงฉันคือฉันฉันคือเพื่อนนายไงชื่อซันนี่อ่ะเออซันนี่เหรอเหมือนฉันจะจําได้จากโรคความเป็นจริงนะแล้วผมก็แบบ เดี๋ยวศับนั่นมึงใช่ไหมใช่ฉันเองนายก็ไปทําอะไรในนั้นก็หลังจากที่ฉันได้ยินกิติศัพท์เรื่องที่นายเข้าไปและได้พบเจอบวกกับชื่อห้องที่มันน่าร้าอารมณ์ลังกระถางมึงให้ยมึงหยุดภากะตะูนได้ไหมไม่ฉันเป็นเสียงแบบนี้สักพักหนึ่งแล้วฉันตื่นขึ้นมาแล้วฉันก็พบว่าเสียงฉันเป็นแบบนี้วบสพับมึงยังโอเคอยู่นะโอเคให้กูไปหาไหม ผมก็เริ่มเข้าไปอีกครั้งแล้วเข้าไปคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เพื่อนผมเป็นแบบเนี้ยไม่น่าจะเกิดอาการการชอบใครสักคนหนึ่งผมก็เลยเออเข้าไปเข้าไปนั่งฟังแล้วก็ได้พบกับรูปโปรไฟล์ก็เหมือนเดิมเป็นแบบใส่แมสต่ำๆภาพเศร้าๆผู้หญิงผมสีขาวในตาสีแดงแล้วไอ้สาบก็จะเข้าไปแล้วก็แบบแล้วก็แบบเปิดไม้ถามแบบเป็นไงบ้างทํางานเหนื่อยไหมผู้หญิงก็จะคนนั้นก็จะเปิดไม้แล้วว่าอืมก็โอเคแหละแล้วปัญหาคือที่มันคุยกันอยู่ตรงเนี้ย มันก็ชิบเป็นห้องเดียวเขากำลังพาการ์ตูนกันอยู่ก็จะวิดวายกำลังแบบเวฟวาวบางคนก็แบบแตว์ได้วบางคนก็แบบซุบซับบางคนก็แบบอื้มเพื่อนกูกำลังจะมีแฟนดีแล้วดีแล้วผมก็ดีใจนั้นที่มันกำลังจะมีแฟนถึงแม้ว่ามันหาแฟนในห้องอย่างนั้นอย่างน้อยมันก็มีแฟนผมก็รับได้ทีนี้ผมก็เลยไปไปถามมนเรื่อยๆว่ามึงไปเจอผู้หญิงคนนี้ที่ไหนวะก็โลกมันกลมอ่ะเพื่อนก็คือกูพอเราเข้าไปก็เจอแต่คนมีคู่บางคนก็เปิดกล้องบางคนก็ชักว่า เผือสักวันหนึ่งมึงจะมาคือกูรู้ไงว่ามึงเป็นเป็นสายรับแห่งมาตุภูมิอ่ะกูอยากแบบนั่งนั่งอยู่แล้วเจอมึงอ่ะฉันดีใจมากเลยเพื่อนฉันขอบใจมากนะเพื่อนเปิดข้อความดูสิแม่มเป็นสลดสลดอ่ะสลดแบบเลขที่อยู่อ่ะแล้วก็เขียนกอดตบหลังกูครับไอ้ซับซับกูคิดถึงมึงมากเลยเว้ยกอดตบหลังแรงๆกูไอ้ซับไอ้ซับ เพื่อนไหวไหมกูจะร้องไห้ผมไม่รู้จะทำอไรวะเลแต่สแลก,กับกอดกับตบหลังมันก็ออขอบใจมานะเพื่อนโอ้ยกูบไอ้เหี้ยมันถูกเกินกินผมก็ถามว่าแล้วแฟนมึงทางานอะไรอ่ะกูก็ไม่รู้อะไรมากนักน,นะแต่กูก็พยายามตามหาเธออยู่คือเธออยู่อีกโลกหนึ่งอ่ะกูแบบโหโ,โลกอะไรวะโรย,อยความตายหรอไม่ใช่มันเธอบอกว่าเธอทํางานอยู่ในอยู่ใน อยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งที่เราไม่มีทางเข้าใจผมก็เรามันเกิดอะไรขึ้นเออนายจะต้องมีไมโครโฟนให้เรียบร้อยเราก็มีไม้แล้วเราจะไปโลกแห่งนั้นกันผมก็เลือกแบบว่ามันเป็นโลกที่แบบไหนนายจะไม่มีวันเข้าใจแล้วนายจะเข้าใจว่าฉันเป็นแบบนี้เพราะอะไรผมก็เลือกโอเคได้นั้นกูจะเข้าไปประมาณว่า24ชั่วโมงนะต่อวันใช่ไหมแฟนของไอ้ศัพ์สมมุติว่าผมผมตั้งชื่อแฟนมันว่าถุงดาแล้วกันผมขอตั้งชื่อผู้หญิงคนนี้ว่าถุงดา จำชื่อไว้นะถุงดาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามันดูเบื่อโลกมันดูแบบโลกแม่งดาร์กโวลมากอะ่ะก็บอกว่าวิธีการไปในอีกโลกหนึ่งที่เธอทอําอ่ะมันเป็นโลกที่นายอาจจะไม่เข้าใจแต่ขอรับไว้ว่ามันคือโลกอีกโลกหนึ่งที่นายจะมันจะเป็นในอนาคตอีกสิปีข้างหน้าโลกนี้จะเกิดขึ้นและนายจะต้องเรียนรู้และรับมันให้ได้พี่กูก็แบบเฮีย่สนใจว่ะอันเข้าไปทําไงบ้างเตรียมไม่เตรียมสมัครให้เรียบร้อยแล้วเข้าแอปสตรีม แล้วไปโหลดในในแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อว่า E.R.U. แล้วก็จะมีเสียงดาวโหลดแล้วก็แทดแตดแตตือแตดแเขาบอกว่าทุกครั้งที่มึงจะเข้าไปในนั้นมึงต้องหลับตาและลืมตาทีหนึ่งกูก็แบบจริงเหรอจริงลองดูหลับตาแลวลืมตาทีหนึ่งกูพอมันเริ่มเปิดใช่ไหมมันก็ผมก็คุยใหม่กับมันมันก็จะแบบว่าเอาล่ะฉันพร้อมแล้วมันก็แบบสับมันก็แบบฉันพร้อมแล้วแล้วกูก็ุณทําไงพูดตามฉันสิว่าเราพร้อมแล้วโอเคงั้นกูก็ก็พร้อมแล้วเราพร้อมแล้ว และนี่คือโรคของเราแล้วกูก็เข้าไปก็ตามมันไปมันก็จะสตาร์ทมาวิง่งมันก็จะเป็นว l d ก,กว้างๆแล้วเหมือนแบบม่นก็เป็น f p s โเมดเว้ยเหมืมันเกม FPS ทั่วไปอะ่ะแล้วก็จะมีคนอยู่ในนั้นแล้วมันก็จะมีไมเปิดไมมือเจอคนลูกปแบบมากหน้าหลายตาแล้วก็บอกให้เราเลี้ยวขวามันก็จะมีคนคนหนึ่งว่าเสียงน่ารักมากเสียงเป็นเอพแบบนี่เลยสวัสดีค่ะมาใหม่ใช่ไหมคะกูก็เออครับมาใหม่ครับแหมเสียงดีจังเลยให้ยศ เลยให้ยศคนแก่เลยนะคะกูว่าแบบฮะกูก็เป็นรถเคายคนแก่อยู่ดิกูแบบกูก็แบบติดแท็กคนแก่แล้วทุกคนที่อยู่ในห้องก็จะแบบอ่านี่คนแก่มาแล้วทุกคนก็เรียกกูว่าลุง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 แล้วสับแม่งก็มาสับแม่งก็ชื่อว่าซีวายแม่งก็แบบซีวายมาแล้ววันดีซีวายซีวายแล้วซีวายแล้วกับไอ้สับแม่งก็แบบสวัสดีเราเองว้ายซีวายซีวายเซ่ทำอะไรมาบ้าทุกคนแม่งลุมไอ้สับแล้วกูแบบ แล้วกูเป็นลุงกูอะสวัสดีครับทุกคนออาลุงลุงลุงถอยไปแก่แก่แก่ซีวายสิทุกคนวิ่งไปหาไอ้สับแล้วไอ้สับแม่งครับครับสวัสดีครับทุกคนแล้วทุกคนว่าเป็นไงบ้างดีไหมมาสเตอร์ใจจีดังเลยสุดยอดไหมไมาอูวีก้าแมนเปลี่ยนอวาตารใหม่เหรอทำงานเหนื่อยไหมแล้วกวูบบสับกูซันนี่เฮลเกตนะมึงลองพูดสิว่ามึงเป็นใครคือผมคือซันนี่เฮลเกตครับใครอะ ผมไงซันน์เเกตไงทิป,ทปให้เสียงบาษาไทยโดยเฮาเกตสตูดิโอใครเหรอคะไม่รู้จักเลยสซบเขาไม่รู้จักกูห้องนั้นอยู่กันยี่สิบกว่าคนอะ่ะไม่เครรู้จักกูเลยสักคนกูจะต้องเริ่มตั้งแต่การโปรโมทต,ตัวเองเริ่มหาพวกจะต้องเริ่มในการแบบคือคือในในโลกแห่งนั้นอะ่ะมันจะมีแบบห้องธรรมดาห้องใสๆห้องเด็กน้อยห้องเรียนหนังสือห้องดาร์กโหมดซ่อง บอกบอนคือแม่งมีทุกอย่างมึงจะต้องแบบกูต้องไปสร้างชื่อเสียงก่อนแล้วคือแบบทุกครั้งที่ซีวายไปไหนอะซีวายจะเปลี่ยนชุดตลอดไอ้เหี้ยกูเรียกเพื่อนกูซีวายเริ่มต้นก่อนเลยคือมึงต้องไปห้องแนะนําตัวมันจะมีคือมันจะมีหลายห้องมากมันจะมีห้องนั่งเล่นห้องรวมแล้วมันจะพาเราทุกสัปดาห์จะมีห้องศูนย์รวมเป็นห้องที่แบบมีผู้นําผู้นําห้องที่แบบว่าเข้าไปจะมีคนรวมกันเป็นร้อยทุกคนปิดไมค์หมดแล้วจะมีผู้นําเข้าไปโชว์ตัวแล้วจะมีคนเขียนแชทแบบ สุดยอดสุดยอดว่าตัวเองเป็นใครทีนี้พอเข้าไปใช่ไหมกูต้องเริ่มจากการมี n p c ซึ่งกูขอเรียกคนนั้นว่าปลายฟ้าเขาก็มีป้ายให้เราเขียนชื่อลุงอ้วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่เป็นเคหรือเมะอีกแล้วเหรอเป็นเคหรือเมะอีกแล้วเหรอเคคือโดนเอาตูดเมะคือเอาตูดเคนะครับไม่พอมึงต้องบอกด้วยว่ามึงเป็นผู้ชายที่ที่ชอบพี่สาวไหมหรือชอบพี่ชายเป็นโชตาคอนเป็นยี่หาอะไรก็ตามแล้วมึงจะต้องไปรายงานตัวในห้องรวม แล้วถามว่าในวันนี้มีคนมาเยอะไหมวันนี้มีคนมาประมาณสิบกว่าคนจะต้องไปรวมและปลายฟ้าขออนุญาตเรือรวมตัวนะคะลุงอ้วนเอาละลุงอ้วนเดี๋ยวลุงอ้วนไปฟับพิสูจน์ฝีมือว่าลุงอ้วนจะได้เข้าห้องไหนบ้างนะกูก็เข้าไปในนั้นมันก็จะเป็นห้องรวมเลยห้องสูรรวมพวกชื่อพวกอะไรไวเนี่ยไม่จะเป็นแบบแล้วก็จะมีไฟแบบไฟเทคบูบวาบบูบวับและในนั้นไม่พอในนั้นจะมีคนที่แบบใส่บอดี้สูทมีชั้นสูงมีคนทั่วไปคนทั่วไปก็จะเป็นแบบยศ ยศแบบ Member รน้อยๆก็จะเดินไปเดินมาบางคนที่แบบรวยๆหน่อยก็จะมีแบบชุดบอดี้สูทขยับตัวได้มีไฟแสงสีเต้นลำอยู่ในนั้นมีคนเล่น c อีอ่ะแม่งก็เดินขึ้นไปเว้ยเดินขึ้นไปท่านที่ไม่มีนบอดี้สูทแต่ทไมขึ้นไปได้เพราะว่าซีเป็น ที่ท็อปทิพของของที่นี่ <S <S ม,มันก็ขึ้นไปได้ท่านทั้งที่ซีวไม่มีริสุทูิ์กูก็เลยถามปายฟ้าว่าทำไมซีวขึ้นไปได้ซ y คือผู้ก่อตั้งชุดแรกๆเป็นคนที่ทําให้รวมคอมมูนิตี้นี้เกิดขึ้นนะคะขึ้นไปว่าจะเป็นแบบปลายฟ้าก็จะมาแบบสวัสดีค่ะและนี่คือปลายฟ้าและนี่คืองานมีติ้งน้องใหม่ประจําห้องอุดอัดอิดอัดอุดอุดวันนี้สมาชิกมีการถูวันนี้มากเกือบครบเลยนะแต่ข่ดไปประมาณ20กว่าค,ค,คนคนที่ไม่มามีทั้งหมดดังนี้นะคนที่20คนไม่มาเดี๋ยวจะเรียกตาม ใครไม่มาอย่าลืมไปสแปมชื่อนะคะเขานิสัยไม่ดีเลยทําไมเขาลงสมาชิกแล้วเขาไม่มากันแย่ yeah, ใช่ไหมถ้าสัปดาห์หน้าเขามาเขาจะต้องมาร้องเพลงมาเต้นแรงเต้นกาเท่านั้นมันก็จะเตะออกใช่ไหมเอาละ่ละเรามาเริ่มสมาชิกใหม่กันดีกว่า10บกว่าคนเอาละ่ะแต่ละคนเริ่มขึ้นไปเลยทุกคนก็ขึ้นเขาจะมีกรรมการ4ี่ห้าคนเป็นกรรมการเดินมาเว้ยแล้วก็จะมีคนหนึ่งกูจําได้เลยสวัสดีนะแล้วก็มีคนแบบสแลกกิอ่ะว้ายวาชฉูป้ายไฟทุกคนก็ชูป้ายไฟแล้วมันก็แบบทําท่าอย่างเงี้ยแล้วแบบแล มาแล้วเหรอแม่ก็แบบสแลตมาเขียนผมไว้ว่ามาแล้วไอ้ไอ้เบอร์สองผู้ชายคนนั้นสมมติว่าผมชื่อว่าไพรแล้วกันไอ้ไพรเนี่ยก็จะเป็นแบบก็จะเป็นผู้ชายผมสีข,ขาวแล้วก็มีแบบมีหนวดตรงเนี้ยมีหนวดแล้วก็ผมสีข,ขาวแล้วขยับปากได้ด้วยสวัสดีครับทุกคนอเหนื่อยมากอะ,อะเอาละผมขอแป๊ดตัววันนี้พุทธิติมสัสกาก็ยังเป็นสีาวคนเดิมนะใช่ไหมสีไวเปิดไม้ได้เลยครับชื่ออะไรเอ่ยอะไรเงี้ยเขาก็จะถามชื่อถาม ประสบการณ์ความสามารถการเต้นการบรรเลงอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ถามว่าตัวตนในชีวิตรจริงชื่ออะไรเราจะได้ลบตัวตนนั้นออกมันจะมีกรอบงไ,งไว้ว่า Facebook จริงๆคุณคือใครยุทำทำอะไรเราจะลบตัวตนออกแม่แล้วจะมีทีมงานมาคอยมาคอยห้ามไม่ให้ใครเข้าไปค้นหาหรือคุยว่าคนคนนี้ในชีวิตจริงชื่ออะไรกูแบบแม่คือรัฐสังคมที่ยมอ่ะกูวเข้าไปนะก็ถึงคิวกูแล้วก็ถามว่าอันนี้หุวงอ้วนเนี่ยกูแบบอ๋อครับโอ,อ้หลวงอ้วน เป็นเมะใช่ไหมเนี่ยกูบอกครับใช่ครับน่าสนใจมากๆเลยนะลุงอ้วนช่วยโชว์ความสามารถให้คนในห้องนี้ได้รับรู้ได้ไหมว่าลุงอ้วนจะเป็นยังไงบ้างผมก็บอกว่าผมอายุมากแล้วนะครับผมขอผมอว่าผมไปได้ทุกที่ไม่ได้หรอกไหนไปทุกที่ไม่ได้ถ้าไหนาไม่โชว์ความสามารถไหนนายช่วยโชว์ความเป็นชายให้ฉันฟังหน่อยโชว์ความเป็นชายโชว์ความเป็นชายให้ฉันฟังหน่อยตอนนั้นกูก็เลยแบบร้องเพลงให้เขาฟังเว้ยแบบว่า แกลองมองในตาเขาเธอจะเห็นสายตาเขาก็บอกไอ้เนี้ยนี่ภาพหลอนมาเลยเออหยุดหยุดหยุดครับหยุดครับหยุดครับมันต้องร้องอย่างนี้แกลองมองในตาเขาเธอจะเห็นสายตากับคนที่รักที่เธอ,ม,อมาตลอดมาแล้วคือแบบลืมโลกแห่งความจริงไปลืมโลกอีกโลกหนึ่งไป จงเป็นสีในขั้นสุดใช่ไหมทุกคนทุกคนก็ว้าวละถวยอ่อนละทวยเสและละทวยสและเลือดคำเดาพุ่งเสแ,ะและเสและละกูแบบเชียปลดปล่ A, อยความเป็นตัวเองเหรอกูก็นี่เลยงั้นผมขอแก้ตัวเพลงได้ไหมครับขอเต็มที่นะครับแสดงความเป็นชายฟังหน่อยกูยก็นี่เลยฝา,ารุ่งเอราวดีคืนนี้มีแต่ดา แค่นั้นแหละสุดยอดมากเลยต้อย่างนี้แหละกูบกูกอ๋อแนดฮึ่มใจเด็ดเดียวฮึิมใจเด็ดเดียวแล้วเขาก็ถามว่าจุดมุ่งหมายของคุณลงอ้วนคืออะไรนะเอ่อ ผมอยากเป็นมาสเตอร์ครับว้าวมาสเตอร์ Master อย่างนั้นเหรอกลัวปะซีวายแม่งก็แบบมาบอกว่ามาสเตอร์น่ะไม่ได้เป็นกันได้ง่ายนะกูก็เลยสวนกลับไปว่าเดี๋ยวก็รู้ครับก่อนอื่นนายจะต้องมาเป็นคนคุมในที่แห่งนี้ก่อนนายจะต้องสอบความเป็นบรรลุที่ภาวะก่อนถึงจะได้เป็นมาสเตอร์กูก็ชี้ผมก็สลดบอกสลดเอาแล้วมันก็รีโทรมาอีกอรเป็นไงเพื่อนโอเคไหมกูแบบว่าไอ้เชี่ย มันหนักเกินไปสําหรับกูจะแบกรับมันได้ว่ะไอศับมันก็บอกกับผมว่าแต่เราเป็นคนยืนยันตัวตนให้นายนะอย่าเพิ่งยอมแพ้ตอนนี้สิกูเลยว่าศัพท์เมื่อกูขอประโยชปกติได้ไหมไม่เดี๋ยวนายจะต้องชินนะนายจะต้องนายจะต้องยืนยันตัวตนเรายืนยันตัวตนให้นายแล้วนายจะต้องรับมือกับมันให้ได้นะสู้ๆนะเพื่อนแล้วแม่งก็แบบพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้เจอห้องเจอห้องออาเจอห้องปาร์ตี้นะกูโอเคได้มาสเตอร์ที่จะต้องเป็นดูแลใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ในในเวิลของแม่งอ่ะมันก็จะมีแอร์เรียประจําที่มันจะมีห้องอย่างที่บอกมีห้องเรียนมันก็จะพาไปวาร์ปไปห้องหนึ่งเว่เป็นห้องสตาฟห้องสตาฟก็จะเป็นเหมือนห้องบ้านอ่ะเหมือนบ้านเราอ่ะแบบมองไปรอบตัวก็จะเป็นบ้านเราเว้ยมันก็จะมีเตียงมีที่นอนมีอะไรเงี้ยแ,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 แล้วแล้วเราก็คุยกันเว้ยแบบว่าเขาจะมาล่าคุยกันนี่คือมาสเตอร์เริ่มต้นนะที่ซีวายคัลิฟายเข้ามานะชื่อว่าลุงอ้วน <S <S ลุงอ้วนสวัสดีทุกคนหนอ <S <S อ่อยเออสวัสดีครับเออ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 ดดดดดดเออ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  เออไม่มีอะไรละแค่อยากรู้ว่าซีไอซีวายเนี่ยลูกอ้วนคือคนที่ซีวายคาลลิฟายเหรอซีวายไม่เคยคาลิฟายใครนะนี่เป็นคนแรกเลยเนี่ยไหนขยับมือได้ปะกูก็ <Google S 1> เลยบบอ๋อผมไม่มีบอดี้สูทอ๋อไม่อยากฟังละมันก็เดินไปเลยทุกคนในห้องนั้นมีบอดี้สูทหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีผู้หญิงสองคนที่เป็นแบบแต่งตัวแบบคาลิเตอร์การ์ตูนสองคน,นกําลังพอดรักกันอยู่แล้วก็แบบจูบกันอะ่ะแล้วก็แบบคลึงหัวน,นมเอากันอะ่ะเอากันในโลกออนไลน์อ่ะแล้วแม่งทุกคนก็นั่งแบบ เล่นมือถือบางคนก็นั่งแบบอย่างนี้บางคนก็นั่งแบบตัวละครในเกมในเซตที่แบบนั่งเงี้ยบางสตาร์บางคนก็นั่งกินข้าวแบบใส่บริสุทธิ์กินข้าวอยู่บางคนคาบตะเกียบอยู่แล้วนั่งใกล้กันม,มึงไปนั่งคือความตลกก็คือมึงนั่งใกล้ๆกันแต่มึงอยู่คนละที่แล้วมึงก็เอาข้าวมานั่งกินใกล้ๆกันแล้วก็เฮ้ยมึงกินอะไรอยู่วะเฮ้ย e อย่าคีบดิเดี๋ยวกูตีมือเลยแล้วกูแบบชี่ยแล้วข้างหลังก็อ๋ออสุดยอดเลยกัวๆๆๆๆๆแล้วขั้นตอนต่อไปที่กูจะทำคืออะไรอะ่ะการเป็นมมาาาสเตอร์่ถัววแล้ แฟนมึงอะแฟนมึงทำงานอะไรเออกูว่ากูกบอกไม่ได้วะเฮ้ยกูเพื่อน,นมึงนะเว้ยอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งพูดตอนนี้อย่าหลุดตอนนี้เดี๋ยวตามปลายฟ้ามาปลายฟ้าไม่ก็มาเอ,อ่อสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างทษทีที่เรามาสายนะพอดีทํางานเหนื่อยพอดีกว่าจะหลับได้กว่าจะมาได้ก็อีกนานเลยเนี่ยเพิ่งนี่เพิ่งได้พักผ่อนถึงมันจะมาได้โอ้โหมึงถอดวิญญาณมามึงถอดร่างมา วันนี้จะเป็นบททดสอบขั้นสูงมากเลยนะนี่เป็นบททดสอบที่กระทบจิตใจลุงอ้วนมากเลยนะถ้าลุงอ้วนทําได้ลุงอ้วนจะถูกการยอมรับและทุกคนจะรักลุงอ้วนเหมือนอต้องทํำยังไงมานี่เข้ามาตรงนี้ก็เลยไปห้องห้องหนึ่งเรียกว่าห้องอาอาอนเอ้าคุณยังคุณยังอาอาอนเอ้าคุณจะต้องบริหารน้องๆกลุ่มนี้ให้น้องเขารับรู้ถึงการดูแลแล,และรักใครสักคน กถามว่ามีอะไรที่ผมต้องสอนหรือครับสวัสดีครับทุกคนผมลุงอ้วนสวัสดีค่ะลุงอ้วนลุงอ้วนลุงอ้วนคะการเนี่ยลุงอ้วนจะต้องมาสอบให้ผ่านนะคะเรื่องการทําให้ใครสักคนรักเราได้กูแบบเอ่อการทําให้ใครสักคนรักได้เราได้หรอครับใช่ค่ะได้ข่าวว่าลุงอ้วนมีประสบการณ์ทางด้านความรักเพราะลุงอ้วนแก่แล้วใช่ไหมคะกูแบบเอ่อก็ก็ยังไม่มากนะแต่ก็ยังพอมีประสบการณ์นั่นแหละค่ะช่วยสอนความรักแบบด้านรัดรได้ไหมคะได้เข้าใจและหุบปาก อุ้ยอุ้ยทำไมพูดแบบนี้ทุกคนแม่งแบบอุ้ยทำไมพูดแบบนี้พูดแบบนี้เอ้าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนฟังสิ่งที่ลุงกำลังจะพูดก่อนได้ไหมกูกับเราสุงคนเริ่มเงียบสิ่งที่ฉันจะบอกกับเธอเ,เมื่อกี้เนี่ยมันคือความเข้าใจเข้าใจและหุบปากมันคือความรักเราต้องเข้าใจเขาเราไม่ใช่เจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของใครนะครับอ๋อเหรอจริงเหรอใช่การจะทําให้ใครสักคนรักเราได้หรือรักใครสักคนได้ คือเราไม่สามารถเป็นได้ร้อยเปอร์เซนต์เราต้องเป็นแค่ห้าสิบหรือสามสิบแล้วไปแล้วก็ทําให้เขาสามสิบกับเราหรืออาจจะเจ็ดสิบกับเราเราไม่สามารถเปร้อยเปอร์เซนต์ไข่จะใส่ใขรได้เข้าใจไหมความรักคือการแบ่งซึ่งกันและกันเข้าหากันไม่งั้นมันก็อยู่ไม่รอดแล้วหลวงอ้วนเคยประสบความสาเร็จด้านความรักหรือเปล่าคะโอ้โหเยอะแต่เธอเชื่อฉันเถอะประสบการณ์ที่ฉันเจอมามันเดือดกว่าที่เธอคิดเอาไว้ สุดยอดมากเลยมาสเตอร์มาสเตอร์มาสเตอร์ลุงอ้วนมาสเตอร์ลุงอ้วนมาสเตอร์ลุงอ้วนกูแล้วซีวายมันก็เดินมาตบไหลทุกคนก็ ain, อุ้ยจินจ้นจินจ้นจิ้นจิ้นจิ้นแต่งฟิกแต่งฟิกจิน้นสิ่งต่อไปที่ให้ทําต่อไปก็คือกูก็ไปดูแฟนมันแฟนมันก็เข้ามาในโลกนี้แล้วก็สลับมามาในห้องอาอูอ่บ้างเป็นบางครั้งแต่ไม่เข้ามาแล้วเพราะว่ามันไปอยู่ในโลกขอยตรงนั้นแล้ว อยู่ในโลกนั้นแล้วแล้วก็จะมีแบบพอเขาเลิกงานเขาจะพ่่งอระมาตีสามตีสี่ก็จะไปในห้องอาอู้ใช่ไหมก็จะเริ่มแบบคุยกันอารมณ์มันแบบพอนอยู่ในโลกนั้นใช่ไหมพออยู่ในโลกนั้นก็แบบว่า,าแฟนมันชื่อแมวดำใช่ไหมแมวดำก็ในโลกในโลกของ e r ใช่ไหมพอไปเจอแอลอัมเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะฉันแอลอัมยินดีที่รู้จักค่ะและพร้อมยินดีรับใช้มาสเตอร์อยู่แบบสวัสดีสวัสดีซีไวอ๋อส,ส,ส,สวัสดีนะอย่าอย่าแล้วมารเดิน ซีวจะเลิกเอามือไปแตะอย่าแตะสิเรายังอยู่ในเวลางานแล้วกูก็ยืนดูอยู่เริ่มเวลาทํางานแล้วคะ่ะเดี๋ยวมาสเตอร์ต้องคอยสอนเรื่องอี้สักน,นิดนึงพอดีฉันสงสัยเรื่องความรักอะค่ะซี y, เราไปก่อนนะแล้วก็หายไปแล้วกูก็เข้าไปในซะสืมึงทาอะไรกันมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนโซนสองโซนเว้ยก็จะเป็นสองโซนก็จะเป็นอีกกลุ่ม,มก็จะเป็นคนที่แบบกลุ่มผู้ชายอยู่ตรงมุมมุมขวา่วนด้านหลังก็จะผู้หญิงมาเจ็ดแปดคนแล้วก็แล้วก็ตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลย ตื่นเต้นมากๆทำยังไงดีนะเฮ้ยความรักทำยังไงลุงลุงอ้วนสอนความรักอีกรอบได้ไหมเออเออก็แค่พูดน้อยๆแล้วเข้าใจเขามากมากสาิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ดีดีแล้วไอคนที่เป็นแมวดำก็แค่นั้นจริงๆเหรอคะใช่แค่นั้นแหละเดี๋ยวที่เหลือจะตามมาเองเอาแค่เข้าใจกันให้ได้ที่เหลือเข้ากันได้แน่นอนค่ะลุงอ้วนขอบคุณมากนะคะแล้วกูก็เดินไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีผู้ชายมันประมาณสิบกว่าคนอะ เป็นแบบตัวละครผู้ชายแต่ละคนสิบกว่าคนแล้วก็จะมีไอตัวที่เป็นหัวไอที่เป็นมือสองเอาล่ะสวัสดีทุกคนและในสัปดาห์นี้มีเด็กเพิ่มเข้ามาอีกสองคนฉะนั้นเราจะเก็บคนดีๆไว้ท้ายๆนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มคนแรกกันดีกว่ากับน้องปาหนันน้องปาหนันทางด้านหลังนะคนนี้ยังไงล่ะเขามาในชุดกอสซีล่าสูตรตัวน้อยสีเขียวนะเราจะเริ่มที่ห้าสิบทูเด <c oughs> ้วอะไร มึงทำอะไรกันควบห้าสิบทูมีคนมีคนเพิ่มร้อยหนึ่งร้อหนึ่งร้อหนึ่งครั้งที่หนึ่งสองร้อครั้งที่หนึ่งโอ้บิดเร็วมากเลยนะสองร้อบิครั้งที่หปิดเลยปิดห้าโอ้ สุดยอดไปเลย500ครั้งที่1ที่2ที่3เอาโอนมาก่อนครับนี่ครับเบอร์โชผมมอบไปหลังไม้แล้วนะครับผมให้เวลาคุณแค่นาทีเดียวนะจุกจักจุกจักจุกเข้าแล้วนะครับโอเคเอาล่ะน้องปลาหนันออกมาเร็วและนี่คือน้องปลาหนันนะนี่คือเข้าห้องที่3นะเต็มที่ไปเลยเดยเดยดผมให้พาสเวดห้องนะอขออนุญาตสักครู่นะครับเอาล่ะนายเป็นมาสเตอร์ใช่ไหมนายไปดูเขาหน่อยว่าเขาทำอะไรกันบ้าง และนี่คือพาสเวิร์ดห้องเข้าไปส่องเป็นสเปกเตอร์ได้ตัวไม่ต้องเอาตัวลงไปเชียกลัวเข้าไปเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่งคือเด็กเอ็นอะไอ้เฮียเด็กเอ็นออนไลน์มันเข้าใจว่าสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับกะหลี VR ไอสัตว์ <laughs> ไอ้กะหลี VR มีจริง <laughs> หนักสัตว์บอกเลยแบบว้าวสุดยอดไปเลยชอบไหมคะชอบไหมคะแล้วกูอพอจบป,ปุ๊บล้วก็ถามว่าจบครบเวลาแล้วเขาก็เรียกวกมาเป็นไงบ้างชอบหรือเปล่าน้องเขาชอบไหมลูกค้าชอบหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เขาได้แอบ,บคุยกันหลังไม้ไหมเพราะว่าประสบปัญหาที่เราเจอก็คือไอ้พูดน้องๆพูดเนี่ยแอบ,บคุยหลังไม้แล้วมันทําให้พวกเขาไม่กลับมาเจอกันอีกก็คือไม่ผ่านพวกเราอะซึ่งมันน่าเกลียดมาก ผมตามไปผมตามไปด่านในนี้หลายคนแล้วนะฉะนั้นคุณจะต้องเฝ้ามองเพื่อคุณจะได้เป็นสักวันหนึ่งคุณจะได้ใครสักคนคุณมีแฟนหรือยังถ้าคุณยังไม่มีคุณจะได้จากที่นี่นี่คือของรางวัลที่ผมจะให้ก่อนอื่นเลยคุณทําได้ดีมากขอเบอร์ทัวเลตหน่อยผมจะให้ส่วนต่าง3%เเซผมก็บอกว่าไม่เอาครับไม่เป็นไรโอ้เธ่อน้ายทุกคนก็ได้กินกันหมดอย่ามาทาเป็นคนดีนักเลยเข้าใจไหมถ้าคุณไม่รับแล้วก็คุณก็ไม่ต้องมาทํางานที่นี่ งั้นผมขอรวบยอดเป็น1000ันบาทแล้วค่อยได้ทีเดียวได้ไหมครับโอ้ดีเลยจะได้ไม่ต้องตกเบิกแต่ผมเพิ่มไม่เป็นห้เป็น5%เลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากแค่นี้แหละแล้วเจอกันใหม่ในวันต่อไป <Deep Dark. S 1> ดีฟดักแฟนตาซีเข้าใจป่ะพอพอประมาณตีสามไอ้สับพพก็ออกมาคุยกับกับแมวดำของมันอะว่าเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อย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 มากเลยเราเราเรียกเธอว่าสับหรือเรียกนายว่า c y d เรียกเรายังไงก็ได้ ปัญหาคือตอน,นมันคุยสวีทกันอะ่ะกูก็นั่งอยู่มันก็แบบ <c oughs> เหนื่อยมากเลยแต่นายแต่เอา้ามาสเตอร์สวัสดีค่ะกเอาไม่ไม,ไม่ครับเราออกจากโรกนี้แล้วไม่นะมาสเตอร์ Master, ขอบคุณมากเลยนะที่สอนเรื่องความรักกับหนูอะ่ะแล้วเพื่อนผมอ่ะไอส้สับแม่งสแลกกลับมาว่าอย่าให้เขารู้ตัวตนนายแต่ขาดน,นะแม่ไม่ตอบกูด้วยว่าทําไมทําไมเพื่อนทําไมกูเลย,ยเลยีฟเดอะเวิลด์แม่ก็โทรมาอีกละกูโอเคกูโอเคมีอะไรมีอะไรมึงอย่าบอกชื่อจริงนามสกุลจริงหรือโลกความเป็นจริงให,ใ,หให้แฟนเรารู้ได้ปะเราขอเราขอทําไมเกิดอะไรขึ้น เรากลัวจะสู้นายไม่ได้อ่ะเขาชอบผู้ชายเสียงหล่อเขาชอบผู้ชายเสียงหวานเขาชอบผู้ชายอบอุ่นเขาชอบผู้ชายที่ที่มีความรู้ในเรื่องโลกออนไลน์อ่ะเรากลัวว่าเขาจะชอบนายอ่ะกูเลยโอ้ยเหียบมึงบ้าบอกนี่แหละคือความสัมพันธ์ที่กูต้องการมันอิ่มอกอิ่มใจมากมันคือการดูแลซึ่งกันและกันกูปาะดสะจากเรื่องนั้นไปแล้ววะกูกําลังจะได้เป็นคนคนใหม่กูว,ว่ากูจะขอซื้อเซิร์ฟเวอร์เขาว่ะ กูมีเงินเก็บอยู่ประมาณหนึ่งอ่ะกูว่ากูจะขอเขาแต่งงานด้วยแหละรู้ไหมกูกําลังจ้างคนในเซิร์ฟออกแบบเซิร์ฟออกแบบพิธีแต่งงานมึงรู้ปะค่าขั้นตอนประมาณสองหมื่นกว่าบาทเองแล้วเขาก็ชอบกูมากถึงแม้เขาจะดูใจแข็งก็ตาม่าเฮ้ยสับมึงมึงเอาจิงปะเนี่ยจริงเนี่ยกูจ้างยูทูบเบอร์กูจ้างกูเตรียมคนทําเพลงกูกูจ้างเขาไปแล้วกูมัดจําไปแล้วหมื่นกว่ากูจะเซอร์ไพรส์เขากูชอบเขาจริงๆ อย่าแย่งกูนะแค่นี้แหละดีฟดาร์กแฟนตาซีอ่ะมันแพนเอาไว้ว่ามันจะจ้างคนจ้าง y YouTube ถ่ายพิธีงานขอแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์แกล้งแกล้งขอเซอร์ไพรส์แต่งงานอะไรเงี้ยคือพอกูก็เริ่มกลับไปทำงานใช่ไหมกูก็โดนดึงไว้โดนแบบอินไว้ล้วบอกว่ามีเรื่องด่วนรีบมาทีมีเรื่องด่วนแล้วก็รีบประชุมด่วนสิ่งที่เกิดขึ้นเลยรู้ไหม ม่เป็นเซิฟห้องตรงกลางแล้วมีศาลาอยู่ตรงกลางเว้ยมีศาลาสีขาวๆมีโบขาวแล้วก็เป็นเซตมาแล้วก็มีคนมาเชิญกันมาเยอะใช่ไหมก็ยืนอยู่ข้างๆไอ้ไอ้ซีวายเดินไปหาไอ้น้องไอ้แมวดําบอกว่าแมวดําเราชอบเธอนะเราอยากมั่นกับเธอมากแล้วอยากให้เธอเป็นแฟนเราเป็นเมียเราในโลกนี้ในโลกแห่งนี้ทุกคนจะได้รู้ว่างานที่เธอทำมีเจ้าของแล้วมั่นกันนะไอ้สับกอดแล้วกอดกับ น้องหูดําเอ้หูดําพี่อะไรล่ะน้องแมวดํากอดกันแล้วแบบกอดกันแล้วทุกคนก็เฮ่เฮ่วันต่อมาก็กลับมาทุกคนก็แบบก็แบบทํางานอะ่ะทางานปกติแล้วทีนี้อยู่ดีดีไว้ก็จะเลิกงานละกูก็เข้าไปเจอกับซีวแล้วก็ซีวก็ไปเจอกับแฟนมาผมมาหาค,คู่รักของผมครับไม่มาทางกูว่าไงส,สวัสดีนะสวัสดีนะมาสเตอร์ลุงอ้วนค,คู่คู่มั่นของผมอยู่ไหมกูอเอออยู่อยู่อยู่แหม้ว่าแต่ลุงอ้วนเคยใช้บริการที่นี่หรือย,ยังผมก็แบบว่าเออ ไม่เคยไม่เคยใช้เลยไม่เคยรู้เลยเยต้องลองสักครั้งเชื่อผมผมก็รักเธอครั้งแรกก็เพราะตรงนี้เลยผมลองเธอแล้วเธอประทับใจมากไม่ลองดูล่ะเดี๋ยวมึงอันนี้มันแฟนมึงนะเอ้ยงานก็งานโลกอย่างนี้ใครๆก็ทาอะไรก็ได้ใช่ไหมข้างหลังมันก็นัวกันอยู่ว่าโอ,โอเคโอเคคุณคือเพื่อนเจ้าบ่าวของผมเดี๋ยวเราจะจัดพิธีแต่งงานในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งมุกยีมั่นอีกประมาณเดือนข้างหน้าเดี๋ยวผมจะจัดพิธีแต่งงาน ผมวางแผนไว้แล้วแต่ผมขอจัดการอะไรบางอย่างให้เรียบร้อยก่อนล,ลองก่อนแม่เดี๋ยวลองไปประมูลเดี๋ยวลองไปประมูลไปประมูลปร,ประมูลก็มาถึงเนี่ยน้องคนนี้น้องแมวดําแมวดําเปิดด้วย50บาทครับทุกคนก็50บาท50บาทครับวันนี้ไม่มีใครเลยหรอครับ50บาทครั้งที่1 50บาทครั้งที่2 50บาทอยู่ดีสับเฮ้ย2,000เลยให้กับมาสเตอร์ทุกคนฮฮะมาสเตอร์ Master อยากลองว่าให้2 0 0พเลย โอนเลยโอนเลยไอ้นั่นก็แบบโอ้ oh my god สเตอร์ครับจริงๆแล้วขอฟรีก็ได้นะโอ้นี่ผมโอนเงินส่วนแบ่งให้คุณเลยผมแบอบกไม่เอาไม่เอาแล้วแมวดำก็แบบสวัสดีค่ะมสเตอร์ Master. ตามหนูมาสิแล้วเหียรให้กูนั่งบนเก้าอีอ้กูก็สลีบเเา,าเดลเพย์ใชเไหยอ่อกันบนสลีบาเดลเพ่กูก็นั่งอย่างนี้เลยถ้านั่งเก้าอี้ตรงเนี้ยแล้วก็นางก็ชอบไหมคะ โอ้โหตีลังกาหกสูงรูดเสามาหมดอะยิมนสติกลีลานาตาชาโรมานอแบบกูบอกเลยรักมาสเตอร์มากเลยเธอโอ้โหอ้วอันนดู้้ชอบไหมคะว้าวขวบแล้วแม่เอาหน้าไปบนหลังข้างหูขั้วแบบกระนำซ้ำรูหูกูั้วขั้วเฮียมันเลียไหมกูต้องห้ามตัวเองกัวอย่าอย่าเอามือลุกลงไปอย่าช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย ไม่เม่เรียบร้อยไม่ไม่สามกูขอโทษโทดมันอะ่ะกูเป็นตำรวจจับเบียวมานานแสนนานะ่ะแต่กูกลายเป็นอย่างนั้นซะเองอะ่ะแม่งกลมกลืนอะ่ะชอบมากเลยใช่ไหมชอบมากเลยมีอะไรให้ดูนะอะไรแม่งส่งมามาทางแชทอะ่ะมาทางแชทสตรีมอะ่ะไม่แม่งแบบไม่รอบสองได้ไหมครับมาเลยอาะพอจังหวะตืดึงออกไปพอแบบจะออกจากห้องมา ไอ้สับไม่ออกมาแม่งยืนอยู่หน้าห้องเอ่อซีไวไม่ต้องพูดอะไรนะั้นแมงก็เดินแบบเดินมาเป็นแบบเดินแล้วสิ่งที่มันทําต่อไปก็คือกอดกูชอบไหมเพื่อนกูแบบอะไรอะ่ะกูเห็นหมดทุกอย่างเลยนะรู้ไหมกูเห็นหมดเลยกูมีความสุขมากที่มึงทําแล้วมึงมีความสุขกับงานที่แฟนกูทํานี่คือรางวัลที่กูอยากจะมอบให้มันก็แค่งานกูเข้าใจดี กูเลี้ยงมูวบแล้วก็กูขอตัวไปคุยกับแฟนกูก่อนนะไอ้บือเวสแกทำอะไรลงไปตั้งสองรอบพอรูกูเริ่มมีกระแสแล้วตอนนี้คูขึ้นอันดับสามของในเทียนั่นแหละ,ละคือตอนเนี้ยในอันดับสในสอันดับเนี้ยมีซีวมีไอไอไอซื้อขาวนั่นแล้วก็กูทีนี้มันก็เริม่มามามามนี้ละมาสเตอร์อ้นเขาเรียกกูมาสเตอร์นะมาสเตอร์ขอคุยหน่อยสิครับ ผมอยากจะบอกมาสเตอร์ว่าตอนนี้มาสเตอร์กำลังจะเป็นกระแสนะครับและผมอยากจะบอกว่างานที่มาสเตอร์ทำมันมันไม่ค่อยจริตเท่าไหร่นะครับในโลกแห่งนี้อยาให้ผมต้องแจ้งตำรวจจับนะครับถ้าคุณโดนตำรวจจับในนี้คุณจะโดนขังคุกนะค,คือผมอยากให้คุณอยู่เงียบๆแล้วก็อย่าสร้างกระแสมากนักคือผมไม่ได้อิจฉาอะไรคุณนะครับผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้อิจฉาอะไรคุณแต่ผมอยากจะบอกว่าบางอย่างก็ไม่ควรเกินหน้าเกินตาของที่อยู่ใต้ดินก็ไม่ควรขึ้นมาบนดินนะครับ คุณเลือกที่จะไปอยู่ในนั้นเองคุณอยากจะเป็นมาสเตอร์เองฉะนั้นจงอยู่แบบมาสเตอร์นะครับเง,งียบๆเหมือนที่คุณจะเงียบนะครับรอเลิกงานแล้วก็เลือกแฟนมาคุยคนอันดับที่2เป็นไงบ้างครับเขาบอกว่าคนที่เป็นที่2คนเนี่ยเขาทั้งบ้าอำนาจโหดแล้วก็เป็นเสือผู้หญิงด้วยตอนแรกเขาบอกว่าไม่เคยโดนแล้วบอกว่าเดี๋ยวผู้นี้ค่อยไปคุยนะคะในกลุ่มพอกูเริ่มทํางานไอเริ่มทํางานก็อ่อนปุ๊บไปทํางานก็ไปคุยก็ไปสอนในเรื่องความรักเหี้หาอะไรเขาก็แบบมีตีคุยใช่ไหมกูก็เกรียกสําหร กูก็เลยมาคุยเรียกน้องๆห้าคนมาคุยว่าน้องครับน้องเคยโดนอันที่สองทำอะไรใส่ไหมครับไม่พูดได้ไหมครับพูดเถอะครับพูดเถอะครับพูดไม่ได้มันจะไม่ปลอดภัยอ่ะไม่ได้อ่ะแล้วคือแบบน้องพี่บอกอะไรอย่างหนึ่งนะว่าอันดับที่สองอ่ะมันโอมตังพวกหนูมันไม่จ่ายเงินหนูหรอกจริงปะพี่ได้ตังเปล่าเขาบอกว่าพี่ได้ตังหนูก็เลยหนูก็เลยรอได้ไม่เคยได้ตังเลยโหจริงเหรอพี่เนี่เขาติดหนูคนละพันสองพันพันสองพันคนเนี่ยแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอคนเนี่ย ไอไอแมวดำเนี่ยติดอยู่สี่พันกว่าโอ้โหติดมากี่เดือนแล้วเนี่ยประมาณสี่เดือนแล้วมั้งคะน้องทำฟรีตลอดเลยอ่ะเออหนูไม่หนูทำงานนะเนี่ยทุกงานนี่เป็นงานหมดเลยน้องทำงานแต่ไม่ได้เงินมันไม่เรียกว,ว่างานนะกูงงมากมากูนั่งฟังแล้วกูสงสัยมากส่วนใหญ่ที่โดนเคยเลยรู้ไหมโดนไออันดับสองเรียกไปเทสเรียกไปแบบบึ้มอ่ะเรียกไปแบบให้ผู้หญิงคนนี้คลางให้ดูขยมให้ดูอ่ะแล้วคือแบบกูไม่เข้าใจอ่ะกูแบบทำทำอย่างนั้นทำไมอ่ะแล้วคือกูก็ไปกระจักกูนั่งฟางแล้วกบบเออ น้องครับน้องจริงๆน้องไม่ต้องช่างไม่ได้หนูเคยโดนมันส่งจดหมายขู่มาด้วยไอเนี่ยมันโดนจดหมายขู่มาด้วยมีคนนึงเคยโดนไอไอที่สองอ่ะโดนหลอกไปดูหนังโดนหลอกไปเลี้ยง MK แล้วก็โดนหลอกให้จ่ายตัวหนังแล้วก็โดนล้วงในโรงหนังแล้วเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวโอนเงินคืนให้นะเดี๋ยวโอนคืนให้พอดีต้องเก็บตังไปจ่ายแท็กซี่แล้วก็ไม่กลับไมีกเลยแล้วไอไอสองก็บอกว่าเป็นการทดสอบว่านายจะเธอจะหนีจากเราไหมถ้าเจอผู้ชายทําตัวนิสัยแย่ใส่แล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยยอมววอะไรเดี๋ยว แม่งดิฟดัก์คเลยเรือย,ยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าพวกมึงอะไรอ่ะก็สุดแล้วกูก็เจอเด็กเอ็นของมันเด็กเอ็นส่วนตัวมีเด็กเอ็นส่วนตัวด้วยมันมีเด็กเอ็นส่วนตัวที่คอยแบบให้นิยโตกั่วอะไรเนี่ยหงแมวนี่หนักสุดส่งนมไปให้เขาดูแล้วแบบแล้วเขาเซฟไว้อ่ะแล้วกูก็ถามว่านมที่ส่งไปอ่ะใช่นมเดียวกับที่ส่งไปพี่ดูไหมคนละรูปรูปหนูรูปที่ล่าสุดหนูส่งไปให,ให้ใหม่ล่าสุดแล้วสับมานั่งได้ยินอยู่แล้วสับแม่งแบบ ตริงตริงตริงกูแบบเขียนมังเลยว่าแบบออดิชั่นอ่ะเป็นเป็นรูปอีวจิร้องไห้สแปมใส่กูลัวๆอ่ะทำไมน้องถึงไม่หนีจากมันก็มันเซฟรูปไว้แล้วหนูมีปานแดงอ่ะมีปานแดงตรงท้องตรงด้านซ้ายอ่ะแล้วคือใครๆก็จําได้กูแบบโง่อ่ะไอ้เหี้ยมันถ้าเขาจําปานแดงได้แล้วมันยังไงยังสงสัยอยู่มันมันคิดอะไรอยู่มึงคิดว่าเป็นระบบแบบจําตัวตน เจอแค่จุกโพดนี่เดียวมึงก็โดนแบนแล้วกูก็เลยแบบว่าหาวิธีการแก้เผ็ดกูก็นึกกูก็เอาไปคิดแต่ละคนมีปัญหาก็คือกลัวมันโดนตามในชีวิตจริงกลัวมันทําอย่างนั้นกลัวมันทําอย่างนี้กูก็เลยแก้ปัญหาได้ง่ายมากง่ายสุดเลยกูก็เรียกสับมาสับเมื่อกูสองคนต้องช่วยกันละผมก็ไปจ้างเพื่อนผมคนนึงเพื่อนผมคนนี้เป็นสายแบบภาคงานโปะก็ประมาณแบบว่าให้ไอ้สับใส่ชุดบอดี้สุดและกูก็ให้เพื่อนของกูที่เป็นนักภาคสายดีฟดาร์กแฟนตาซีมาภาคทับ แล้วก็ไปยั่วยวนไอ้สองก็สแกนแล้วแบบเสียงคุ้นๆจังเลยก็บอกว่าอ๋อใช่เราคนนี้ไงเราคือคนที่เคยคนที่นายเคยชวนเข้าทีมไงก็ให้ไอ้สับมันเป็นแบบหุนเชิดไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็คอยพูดเพื่อนผมก็คอยพูดเออเป็นไงล่ะชอบไหมเออผมชอบมากเลยวะเขาก็มาถามผมว่าผมจะทำไงดีผมบอกว่าไม่ยากเลยก็ประมูลสิเดี๋ยวผมเป็นหัวประมูลให้เพื่อนผมด้วยความที่เป็นสายดีฟดักก็ไม่ยากเลยก็แค่สับแม่งก็แบบโมคแคบรบ็บอะ เสียงจะเป็นเพื่อนผมตัวเป็นไอศัพท์ประมาณวันต่อมานะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนที่เป็นนักพากกับไอศัพท์ทักมาบอกกูว,ว่าเมื่อคือนมันไม่ได้นอนเลยทั้งคู่เมื่อคือนไอ,ไอเวนั่นอะ่ะไอที่สองอะ่ะแม่ขอใช้บริการแล้วก็ให้ห้าพันโดยพูดชื่อมันชื่อจริงๆอะ่ะได้รู้ชื่อจริงของมันอะ่ะแล้วชื่อจริงไม่พอแล้วๆๆว่าแบบว่าไอเพื่อนที่เป็นสายดาร์กัวก็บอกว่าโอนให้เราอีกสักหมื่นหนึ่งได้ไหมแต่เ,เราจะเปิดวิดีโอให้ดูนะคุยโลกความจริงกันเถอะนะหมื่นหนึ่งก็จ่ายไป เพื่อนกูก็วิดีโอคอลแล้วก็ใส่ชุดแบบชุดคอสเพยที่เป็นแบบเห็นครึ่งเต้าอ่ะแล้วเป็นหัวใจอ่ะเราแค่เนี่ยไอ้ที่สองกว่าขอ2จอได้ไหมสองจอก็คือเปิดทั้ง VR เปิดทั้ง is Discord แล้วให้แม่งรันทั้งคู่อ่ะโอ้โหสาวบ,บอกว่าแม่งเหนื่อยสัตว์เพื่อนกูก็บอกโอโ้แม่งโคตรเหนื่อยเหนื่อยเฮี้ย ตั้งทําเสียงไอส้สับแม่ก็ต้องออกลีลาบอกว่าอย่าหยุดสิอย่าหยุดสิอย่าหยุดสิเพื่อนกูบอกว่าขยับตัวมากไม่ได้เลยหลุดและหลุดเซนเซอร์ไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอไม่นี้ก็พออ,อย่าเพิ่งหยุดนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะเปิดดูเราดูเราดูเราแม่งก็คือมันก็เปิดกล้องแล้วก็พ่นน้าใส่ใส่ไปในกล้องอดูสิออกมาเยอะเลย รับสิเพื่อนกูก็เล่นตามน้ําเพื่อนที่เป็นผู้หญิงก็ลงทุนได้มาหมื่นหนึ่งหันไปโชว์ตูดให้ดูแล้วก็ตีตูดไปทีนึ่งไอ้ยันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็หลุดมาทางหน้าแล้วก็เรียกชื่อผมผมชื่อปัจชเยปัจชเยที่สองปัจชเยที่สองอ้าอ,อ <laughs> แล้วเพื่อนผมก็เอาเฟซผีส่งไปแล้วก็นัดเจอกันนี่หน้าเรานะใส่แมส ไอ้เพื่อนผู้หญิงผมมัน,นก็ส่งคลิปเสียงมาว่าน่ารักจังเลยส่งเป็นคลิปเสียงไปแล้วสับก็เล่นเฟซแล้วเขียนประมาณบบว่าขอดูตรงนั้นหน่อยตรงไหมใส่กเกงในสีอะไรไอ้นั่นก็ส่งมาให้เว้อโอเคเออดูหนังกันปะอยากเสียวในโรงหนังไอ้เชี่ยมันก็แบบเอว่ะเอ,เ,อเสียวเสียวในโรงหนังโอเคเสียวก็เสียวอะไรเงี้ยก็ไปนัดเจออยู่ในจังหวัดจังหวัดหนึ่งเพราะว่าไอ้นี่มันไม่ได้อยู่กรุงเทพมันอยู่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพแล้วก็นัดเจอกันทีนี้มันก็ขอชื่อ แบบขอจองชื่อหน่อยชื่ออะไรอะ่ะมันก็เขียนชัดไปเรื่อยนะไอ้สับก็เขียนชัไปเรื่อยแล้วเก็บทุกอริยบทที่นี่ไปจากนั้นพอถึงเวลาจริงพอนัดเจอกันใช่ไหมไอ้เพื่อนผมอะ่ะก็ไปที่นึงนะเว้ยแล้วก็ถ่ายห้องน้ําอยู่ในห้องน้ําแล้วก็ถ่ายภาพตอนแอนดักอยู่แม่ก็เกิดวิจารไว้ถ่ายรูปตอนแข็งให้ดูแล้วกไอ้ขี้สับมันก็เก็บแล้วรู้ทั้งชื่อทีนี้ก็โปเชได้ทุกอย่างละจากนั้นก็ทิ้งแม่งเลยเทแม่งเลยเพราะเทสมวไอ้ที่นี่ก็โกรธมาก ปล่อยให้แม่งแข็งอยู่ในอยู่หน้าโรงหนังในห้างต่างจังหวัดมานานหืนสุดก็เลยออกไปประจานมึงอยู่ไหนมึงโน่นนี่นั่นมึงโดนแน่กูเก็บรูปนมรูปตูดไว้หมดแล้วเก็บทุกอย่างเรียบร้อยกลับไปในโลก ERW าร์ R o. เขาจัดงานแต่งงานแล้วเป็นงานแต่งงานทุกคนก็ร่วมยินดีปีดาไอ้นั่นก็กาลังจะมาด้วยความแค้นก็ต้องปรับอารมณ์แล้วก็ร่วมยินดีปีดาแล้วทีนี้เขาก็บอกทุกคนเราก็ขึ้นไปบอกกันทุกคนว่าเออแสดงความยินใจที่จัด งานแต่งอะเป็นงานแต่งแบบถ่ายคุ้งถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็พวกผู้หญิงทุกคนอะก็บอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการแดนฟรีสไตล์ให้เลยนะคะเพราะว่ามีคนหนึ่งเลี้ยงค่ะนั่นก็คืออันดับที่2นี่ค่ะเดี๋ยวเราขอเปิดเพลงงานเลี้ยงนะคะก็เป็นคลิปวิดีโอสไลด์ทั้งรูปจู๋ทั้งนูนทั้งคลิปทั้งหน้าตาทั้งชื่อทั้งประวัติหลาเลยโดนล้อโดนนี่แล้วออกไปพอมันออกเสร็จปุ๊บมีเฟซใช่ไหมเฟซก็ตามตามยันเฟซตามยัน ช่องอะไรของแม่แม่ก็ต้องปิดช่องหายไปแบบเป็นการล้างแค้นที่สมบูรณ์แบบมากแม,แม่แบบเป็นอะไแบบโหเชี่ยสุดมากแล้วสัพ์แม่ก็บอกว่าสนุกดีนะที่ที่แบบได้ปฏิบัติมึงกูก็บอ,อกว่าหวังว่ามึงจะคืนดีกับกับน้องนะกับน้องน้องแมวดํานะแล้วมันก็ตอบออกมาว่าตั้งแต่ห้องเออาระเบิดไปอะ่ะน้องเขาไม่ติดต่อ,อกูใหม่เลยแล้วคือกูพึ่งเนี่ยพึ่งโควิดไปล่าสุดเนี่ยออกูพึ่งนั่งรถไปหาน้องเขาน้องเขาหนีกูอ่ะอะไรเงี้ย มก็ถามว่าหนีทําไมมึงก็มีพร้อมเนี่ยมึงก็จะได้เป็นแฟนกันคบกันเป็นเรื่องเป็นราวโอ้มึงเอ้ยเขาหนีกูไม่พอนะเว้ยเขาเขามีผัวแล้วอะ Magic c r e a m my friend. Hey, h hey! Magic c r e a m my friend. Hey. แบบนนั้นในใจฉันมันเริ่มมีหวังแต่ทำไมไม่ชอบเลย